คนสนิทมาดามแป้งโพสต์มีนัยยะจ่อสะเทือนการท่าเรือหลังจากสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ FC ที่มีมาดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซำเป็นประธานสโมสรไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่6ติดต่อกันทำสถิติสุดย่ำแย่ในการตกรอบบอลถ้วยลีกคัพและ FA คัพรวมถึงไม่ชนะใครมา4นัดรวดในศึกไทยลีกนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปพ่ายให้กับคู่ปรับอย่างกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ด1-2เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้บรรดาแฟนบอลการท่าเรือไม่พอใจผลงานของทีมเป็นอย่างมากล่าสุดหลังเกมที่การท่าเรือบุกไปพ่ายให้กับเมืองทอง1-2นั้นตีนายวิทูลชมชายผลคนสนิทของมาดามแป้งที่มีส่วนช่วยดูแลบริหารจัดการสโมสรการท่าเรือออกมาโพสต์เฟซบุ๊กสร้างความสั่นสะเทือนให้กับทีมงานบริหารสโมสรการท่าเรือเป็นอย่างมากโดยข้อความดังกล่าวมีดังนี้เริ่มกันเองนะถ้าปล่อยก็เท่ากับสบายล่าสุดหลังเกมที่การท่าเรือปุกไปพ่ายให้กับเมืองทอง1-2นั้นตีนายวิทูลชมชายผลคนสนิทของมาดามแป้งที่มีส่วนช่วยดูแลบริหารจัดการสโมสรการท่าเรือออกมาโพสต์เฟซบุ๊กสร้างความสั่นสะเทือนให้กับทีมงานบริหารสโมสรการท่าเรือเป็นอย่างมากโดยข้อความดังกล่าวมีดังนี้เริ่มกันเองนะถ้าปล่อยก็เท่ากับสบายทันทีที่ปรากฏในสื่อโซเชียลแฟนบอลตีความหมายข้อความดังกล่าวในทิศทางเดียวกันนั่นหมายถึงว่ามาดามแป้งกำลังมีความคิดปล่อยสโมสรการท่าเรือหรือไม่โดยแฟนบอลสิงห์เจ้าท่าต่างเข้ามาให้กำลังใจมาดามแป้งในเพจสโมสรการท่าเรือเป็นจำนวนมากแต่เรียกร้องให้มีการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงทีมแบบขนาดใหญ่ตั้งแต่ผู้ฝึกสอนทีมบริหารและนักเตะต่างชาติเพื่อให้การท่าเรือกลับมาโชว์ฟอร์มสมกับเป็นทีมเกรด A ของเมืองไทยอันหนึ่งก่อนหน้านี้แหล่งข่าวในสโมสรระบุว่าปัญหาของการท่าเรือคือการมีมาเฟียคอยควบคุมผลงานของทีมทำให้นักเตะแบ่งก๊กแบ่งเหล่าไร้ความกลมเกลียวสอดคล้องกับการโพสต์ดังกล่าวของคนสนิทของมาดามแป้งว่าทีมการท่าเรือกำลังเผชิญกับความแตกแยกบางอย่างซึ่งต้องรอการชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นภายในทีมการท่าเรือต่อไปหลังจากมีกระแสข่าวการท่าเรือ FC ทีมในศึกไทยลีก 2021-2022 กำลังจะเปลี่ยนมือกุนซือใหญ่ของทีมเพื่อไปดึงโค้ชโชคทวีพรหมรัตน์กลับมาคุมทีมคำรบ2ล่าสุดมาดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือยืนยันยังไว้ใจโค้ชอู๊ดสราวุธตรีพันธ์คุมทีมต่อไปมาดามแป้งเผยผ่านโซเชียลว่ากลบกระแสข่าวลือนะคะโค้ชอู๊ดยังเป็นหัวหน้าโค้ชท่าเรือนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันยามสุขร่วมเสพยามทุกข์ร่วมต้านพอร์ต FC ไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะทั้งนี้แฟนบอลการท่าเรือในโลกโซเชียลต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของมาดามแป้งที่อย่างเชื่อใจโค้ชอู๊ดคุมทีมต่อไปโดยบางส่วนระบุว่าไม่ขอเข้ามาดูในสนามอีกต่อไปเพราะรับไม่ได้กับฟอร์มการเล่นของทีมรวมถึงรูปแบบการเล่นที่ไม่ถูกใจแฟนบอลสิงห์เจ้าท่าสราวุธตรีพันธ์กุนซือใหญ่การท่าเรือ FC ขอโทษแฟนบอลเจ้าท่าทุกคนหลังจากแพ้เมืองทอง2-1เมื่อวานนี้และทำให้เลข2ยังไม่ชนะทีมไหนเลยโค้ชอู๊ดสราวุธตรีพันธ์กุนซือใหญ่ของการท่าเรือ FC เปิดใจหลังเกมที่เพิ่งพาลูกทีมบุกไปแพ้ให้กับเมืองทองยูไนเต็ด2-1ในเกมไทยลีกเมื่อวานนี้เกมนี้เราเสียง่ายจากลูกคอร์เนอร์ทั้ง2ลูกแล้วก็อย่างว่าที่นักฟุตบอลมีอาการล้าซึ่งเหนื่อยจากการแข่งที่ติดกันแต่ว่าสภาพจิตใจของเราตอนนี้มันไม่ค่อยโอเคจะเห็นว่านักฟุตบอลจะเล่นบอลที่ไม่ใช่สไตล์ตัวเองที่เราสร้างไว้จากที่เราดึงนักเตะกลับมาไม่ได้เล่นสไตล์เราไม่ได้ซึ่งถ้าสภาพจิตใจไม่ดีเราก็ต้องยอมรับแล้วก็กลับไปแก้ไขเรื่องสภาพจิตใจต้องให้ดีมากขึ้นซึ่งทุกคนพยายามที่จะทำแต่ทำไม่ได้จึงกลายเป็นความท้อไป
น้องๆทุกคนมีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วแต่ด้วยการแข่งขันที่มันค่อนข้างถี่แล้วก็เกิดความวิตกในการเล่นก็คือกลัวเสียบอลง่ายแล้วกลัวการยิงประตูไม่ได้ก็ต้องกลับไปแก้ไขและต้องพูดคุยกันมากขึ้นก็ต้องขอโทษแฟนบอลท่าเรือด้วยก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่าเรายังไม่ชนะใครมาในเลข2ก็ต้องขอโทษแฟนบอลทุกท่านด้วยครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปการท่าเรือ FC จะลงเล่นเกมตกค้างเปิดบ้านรับมือสุพรรณบุรี FC ในวันพุธที่9กุมภาพันธ์2565ที่สนามแพสสเตเดียมเวลา19:00 น.